มาแล้วครับวันนี้ก็มาเทสกีตาร์ตัวนี้นะครับ Bcelish ST Mockingbird นะครับก็เป็น Bcelish สเปคค่อนข้างดีงามนะก็ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับโครงสร้างกีตาร์เป็นแบบ Neck True Body ด้วยนะคือเป็นโครงสร้างที่จะเป็นกีตาร์ราคาแพงนิดนึงแต่ตัวนี้ก็พอดีโชคดีนิดนึงคือลูกศิษย์เขาซื้อตอนร้าน Inter Music เขานำมาเซลล์ลดราคาดีไม่ดีจะลด 50% เลยนะน่าจะเหลือ10,000ประมาณ12,000 30,000 ต้นๆเนี่ยจากโครงสร้างสเปคกีตาร์ประมาณนี้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะ11,000เลยนะหมายถึงว่าราคาขายสมัยก่อนน่าจะ20,000กลางๆเลยหรือ20,000ปลายๆประมาณนั้นแต่มันลดลงมาเหลือแค่13,000ก็ถือว่าคุ้มมากนี่เดิมๆจากโรงงานทุกอย่างครับมันของค้างสต็อกไว้ลองเช็ค serial number ก็รู้สึกว่าตัวนี้ผลิตมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับสายติดจากโรงงานก็เหมือนน่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเดิมๆทุกอย่างเสียงอาจจะเก่านิดนึงแต่ยังพอเล่นได้ก็เลยเอามาเทสให้ฟังกันวันนี้นะโอเคเห็นป่ะวงจรมันดูแปลกๆเยอะแยะมีวอลลุ่มอะไรเยอะแยะเลยน็อบเยอะแยะคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายทีละปุ่มเลยปุ่มนี้คือวอลลุ่มของปิกอัพตัวบิดปุ่มนี้คือวอลลุ่มของปิกอัพตัวเน็กส่วนปุ่มนี้คือโทนนะปรับรวมทั้ง2ปิกอัพแล้วก็ซีเลคเตอร์3ทางตามปกติดันลงก็ปิกอัพตัวหลังดันขึ้นปิกอัพตัวเน็กแก๊กกลางคือ2ฮัมบักกิ้งผสมกันจบไปนะครับแล้วก็จะมีวงจรนี้เค้าเรียกว่าวาลิโทนเป็นแก๊ก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 มี5แก๊กถ้าหมุนมาทางขวาสุดคือเสียงวงจรปิกอัพกีตาร์ปกติพอหมุนมาอีกแก๊กนึงเสียงจะเปลี่ยนไปเหมือนว่าปิกอัพ1ตัวเนี่ยจะมี5เสียงก็มีการคล่อมคาปาซิเตอร์คล่อมรีซิสเตอร์ตามแก๊กแก๊กต่างๆเค้าเรียกว่าวงจรวาลิโทนทำให้เสียงกีตาร์มันแปลกไปเช่นตอนแรกผมปรับมาฮัมบักกิ้งนะครับแล้วก็โหมดแบบปกติก่อนพอหมุนมาแก๊กหนึ่งเสียงจะแปลกไปเสียงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางอันก็ทุ้มลงบางอันก็รู้สึกว่าย่านเบสหายไปบ้างคัดย่านเบสด้วยเลยด้วยประมาณนั้นนั่นคือวงจรวาลิโทนครับหนึ่งแล้วก็ท็อกเกิลสวิตช์เล็กๆเนี่ยมินิท็อกเกิลสามตัวเนี่ยประกอบด้วยตัวนี้ที่จับอยู่คือตัดคอยของฮัมบักกิ้งตัวหลังตัวบิดนะครับตัวที่สองคือตัดคอยของฮัมบักกิ้งตัวเน็กส่วนตัวที่สามเนี่ยที่จับอยู่ก็คือเป็นการกับเฟดปิกอัพจะมีผลเฉพาะเวลาใช้ปิกอัพแก๊กผสมเช่นปกติปิกอัพ2ฮัมผสมกันจะเป็นเสียงนี้พอกับเฟดเสียงมันจะแววแววมองมองปองปองขึ้นจมูกหน่อยเหมือนเปิดเอฟเฟกต์พวกวาวหรือว่าแฟงเจอร์ผสมนิดนิดเมื่อเทียบกับแบบปกติพื้นฐานของวงจรกีตาร์ทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวจูนสายกีตาร์นิดนึงครับนี่สดๆกันเลยนะเรียลไทม์ไม่มีหลบมุมกล้องก็เดี๋ยวจะถ่ายกีตาร์ให้ดูใกล้ๆด้วยผมว่างานเนียนอ่ะคุ้มมากใครซื้อตอนที่เขามาเซลล์ลดราคาไม่แน่ใจว่ายังมีของอยู่ที่ร้านหรือเปล่าร้าน Inter Music นะครับถ้ามีนี่ใครไปซื้อตอนนี้คุ้มเลยโอเคเดี๋ยวขอใช้กล้องอีกตัวนึงนะครับในการถ่ายซูมทุกซอกมุมให้ดูกันก่อนโอเคลุยอันนี้ครับดูกีตาร์สวยงามมากครับมาดูปิกอัพก็เป็นดันแคนดีไซน์นะครับน่าจะเป็นรหัส SB103 นะครับนี่ก็ชุดบลิดมันนะครับก็ตั้งซัดเดิลสูงต่ำอิสระได้เลยนะแล้วก็อินโทเนชันแยกกัน6ตัวสะดวกสบายเนี่ยสายที่บอกว่าติดจากโรงงานเป็นดาริโอนะหมุดสีอันนี้แผงวงจรทั้งหมดเดี๋ยวอธิบายครั้งนึงครับอันนี้ตัวนี้คือวอลลุ่มของปิกอัพบลิดนะครับอันนี้วอลลุ่มของปิกอัพตัวเน็กอันนี้เป็นโทนนะครับใช้ร่วมกันทั้งปิกอัพบิดและเน็กแล้วก็ท็อกเกิลสวิตช์ก็คือซีเลคเตอร์3ทางดันลงปิกอัพบิดดันขึ้นปิกอัพเน็กตรงกลางคือแก๊กผสมแล้วก็นี่วงจรวาลิโทนนะครับหมุนมาทางขวาสุดเนี่ยคือเสียงปกติแล้วจะมี5แก๊กแก๊กแรกแก๊ก2 3 4 5 5แก๊กแล้วก็มินิท็อกเกิลก็คือดันลงเป็นฮัมบักกิ้งของตัวบิดนะครับตัวนี้พอดันขึ้นก็คือตัวบิดตัดสิ่งกันคอยนั่นเองตัวนี้ตัวที่2นะครับดันลงก็เป็นฮัมบักกิ้งของตัวเน็กตัวนี้นะครับพอดันขึ้นก็กลายเป็นตัดคอของปิกอัพตัวเน็กแล้วตัวนี้ก็คือกับเฟดปิกอัพจะมีผลเวลาเราใช้ท็อกเกิลสวิตช์เป็นแก๊กกลางครับแล้วกับเฟดปิกอัพดันขึ้นกับเฟดนั่นเองนี่พื้นฐานของมันคือวงจรเป็นอย่างนี้มาดูรูปทรงกีตาร์กันก่อนสวยงามงานไม้อีโบนี่นี่ก็เนียนเลยเงาแวบสวยงามงานฝงงานเฟดดีเลยนะงานกีตาร์ประเทศเกาหลีนี่ก็ได้มาตรฐานสูงใช้ได้เชื่อใจได้งานนัดนะครับหัวกีตาร์คือสเปคเกินราคายิ่งราคาตอนลดราคานี่คุ้มมากนี่ดูจะเห็นการต่อไม้แบบนี้
คือมันตั้งแต่คอกีตาร์มันครับยาวทะลุมาถึงตูดเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวกันแต่เขาจะต่อหลายตัวประกบนะนั่นแหละเขาเรียกว่าไม้แบบโครงสร้างกีตาร์แบบ neck true body นะครับอ่ะนี่คอข้ามมาหัวกีตาร์ก็สวยงามนี่คลาฟอินเกาหลีนะครับโคเรียนี่ลูกบิดโคเวอร์อ่ะแล้วทำไมผมถึงรู้ว่าเกาหลีมันจะมีรหัสบอกตัว H เนี่ยหมายถึงว่าผลิตเดือนไหนนะตัวนี้ S รู้สึกว่าจะผลิตเดือนจูนก็คือเดือนมิถุนายน08หมายถึงเป็นรหัสโค้ดของโรงงาน World Music ก็คือโรงงานที่อยู่ในเกาหลีใต้นั่นเองครับผลิตส่วน12ก็เป็นรหัสปีก็คือปี2012นั่นเองส่วน1056หมายถึงว่าตัวที่1056ในการในสายการผลิตนะครับของปีนั้นๆหรือว่าของเดือนนั้นก็ว่ากันไปต้องไปอ่านรายละเอียดอีกทีนึงประมาณนี้นะครับปิดป้ายนี่ส่องให้ดูกันทุกซอกมุมละคราวนี้อ่ะเดี๋ยวบอกโครงสร้างกีตาร์นิดนึงรู้สึกว่าจะเป็นไม้มะฮอกกานีแปะลายไม้เบอร์เมเปิลนะครับคอก็เป็นมะฮอกกานีด้วยนะครับแต่ว่าจะมีเส้นๆน่าจะแบบมีหลายชิ้นหน่อยเพื่อความแข็งแรงของคอเป็นเน็กทูบอดี้นะครับประมาณนั้นฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่เฟดก็อย่างที่บอกเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้ใหญ่ดีใช้ได้เสียงมันอาจจะไม่ไบรท์สว่างมากแล้วเพราะว่าสายมันเริ่มเก่าเพราะสายติดจากโรงงานเก่าๆหน่อยแต่ก็ยังให้ลักษณะเสียงที่ออกมาเป็นแบบกีตาร์ที่โอเคดูคุ้มราคาในการเทสวันนี้ผมเลยไม่ได้อัดเสียงไดเรกเข้าคอมพิวเตอร์ให้ฟังเสียงจากลำโพงนี่เลยนะลำโพงมอนิเตอร์ผมเนี่ยตรงๆเลยเหมือนได้รับทั้งเสียงพูดผมด้วยแล้วก็เสียงจากลำโพงออกไปรวมถึงเสียงแบบดีดเปล่าๆกีตาร์ก็ได้ยินด้วยจะได้เสียงบรรยากาศเหมือนเรานั่งเล่นกีตาร์คนเดียวในห้องเปิดแอมป์ไม่ดังมากอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นลองฟังดูครับเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนโหมดฮัมบักกิ้งเพียวคราวนี้ลองปรับวงจรวาลิโทนดูแต่ละแก๊กปิกอัพนะครับเช่นวาลิโทนแก๊กต่อมาเสียงต่างเลยนะต่อมาอีกต่อมาอีกนะครับนี่กลับมาเสียงหลักแต่คราวนี้ลองมาเป็นฮัมบักกิ้งตัดซิงเกิลคอยนะครับก็ดันท็อกเกิลสวิตช์ตัวเล็กๆเนี่ยขึ้นเสียงมันจะจี๋ๆบ้างนะกลับมาเป็นโหมดฮัมบักกิ้งปกติบ้างคราวนี้เรามันแก๊กผสมนะครับใช้2ฮัมบักกิ้งผสมกันก่อนนะครับก็มันปรับเสียงได้เยอะจริงๆนะเดี๋ยวต่อมาลองเป็นตัดคอยของฮัมบักกิ้งตัวหลังแต่ตัวหน้าเป็นฮัมบักกิ้งปกตินะครับคราวนี้ลองตรงกันข้ามบ้างฮัมบักกิ้งตัวหลังปกติแต่ตัวหน้าตัดคอยบ้างก็อีกเสียงนึงหรือตัดคอยทั้งคู่บ้างนะครับ2ซิงเกิลคอยผสมกันเลยและเนื่องจากว่าแก๊กผสมเนี่ยมันมีผสมเสียงได้ตั้งหลายแบบใช่ไหมทั้งแบบว่าไม่ตัดคอยเลย2ตัวตัดคอยทั้ง2ตัวแล้วก็ตัดคอยตัวใดตัวหนึ่งรวมกันทั้งหมดมี4เสียงแล้วคราวนี้มันบวกกับไอ้กับเฟดปิกอัพอีกก็เพิ่มอีก4เสียงครับแก๊กผสมแก๊กเดียวนี่มี8เสียงเลยครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้ตัดคอยทั้งคู่นะครับเดี๋ยวลองกับเฟดดู
เสียงมันจะวนๆของกันของแกงคล้ายปิกอัพกีตาร์เจ๋งๆประมาณนั้นครับลองเปิดฮัมบักกิ้งทั้งคู่นะครับตัดกับเฟดลองตัดคอยตัวหลังครับตัวหน้าเป็นฮัมกับเฟดเหมือนกันเมื่อเทียบกับแบบปกติพวกกับเฟดแล้วตรงกันข้ามนะตัวหลังฮัมบักกิ้งตัวหน้าตัดคอยแบบปกติก่อนพวกกับเฟดเอาพุทมันจะลดลงแต่มันจะได้ลักษณะเสียงประหลาดประหลาดแมงคือมันเป็นกีตาร์ที่เอาจริงๆถ้าเกิดเราเรียนคณิตศาสตร์เก่งๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวงจรมันขนาดนี้มันจับมานั่งคูณอะไรมันเกิดแบบว่าสามารถปรับเสียงได้กี่แบบรวมนี่ยังไม่รวมถึงไอ้วงจรวาริโทนอีก5แก๊กก็คูณ5เข้าไปอีกนะครับกับ1เสียงแก๊กกลาง8อันแก๊กกลาง8เสียงกับวงจรวาริโทนอีก5ก็เป็น40แล้ว8 5 40โหแล้วแก๊กหน้าแก๊กหลังอะไรเยอะแยะตัดคอยโอ้ยบานเลยนะครับคือเป็นกีตาร์ที่ผสมเสียงได้เยอะมากแต่มันบางเสียงอาจจะคล้ายๆกันบ้างประมาณนั้นแต่ก็มีความต่างแน่นอนนะครับในแต่ละแก๊กคราวนี้ข้ามมาเป็นพวกฮัมบักกิ้งปิกอัพที่ตัวเน็กตัวเดียวก่อนครับมวนฮัมบักกิ้งก่อนหน้าก็เสียงแน่นๆแน่นเนี่ยลองตัดคอยบ้างเสียงหลากหลายมากจริงๆนะเยอะเลยเดี๋ยวคราวนี้ผมลองเปิดเอฟเฟคคอรัสเล่นคู่กับดีเลย์บ้างอาจจะปิกกิ้งหน่อยๆแล้วลองไม่ได้พูดแล้วไม่ได้หยุดพูดเลยนะครับจะปรับปิกอัพแต่ละแก๊กเปิดปิดนู่นนั่นนี่บ้างลองฟังเสียงรวมๆไปดูว่าเป็นไงครับลองเลยเสียงก็คือหลากหลายมากเดี๋ยวคราวนี้ลองข้ามมาเป็นเสียงแตกนะครับจะไล่ปิกอัพทีละแก๊กก่อนเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนครับWe'll be right back.
องตัดคอยดูบ้างนะครับก็จะจี่ตามปกติก็ลองเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างนะครับลองตัดไอ้แม่ลองใช้เป็นกราฟเฟดพิกอัพดูนะครับแล้วกับเฟดนี่เสียงมาจากกลวนๆคล้ายๆเหมือนว่าเปิดเอฟเฟกต์วาวไว้อะไรประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีพวกแบบตัดคอยในแก๊สผสมอีกนะคงไม่เทสเพราะว่ามันจะจี่นะเป็นนอยส์ตามปกติข้ามมาเลยก็เป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กบ้างครับแล้วก็สุดท้ายเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กตัดคอยอันนี้ก็จะจี่ตามปกตินะรวมๆถือว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มมากคือราคาปกติ 20,000 น่าจะ 20,000 กลางๆสำหรับจากที่ผมดูสเปคเขาถือว่างานมันเนี๊ยบเรียบร้อยสมราคามันแล้วนะครับแต่คราวนี้พอใครถ้ายังหาสามารถหาซื้อได้ในตอนที่เขามาเซลล์ลดราคาเหลือ 13,400 ผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะครับพอดีลูกศิษย์เขาบอกมาว่าตอนนั้นร้านเขาลดราคาโหใครได้ราคานั้นไปนี่สุดคุ้มเลยไม่รู้ว่าร้านเขายังมีเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วขายราคานี้ได้อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ไปหาซื้อกันได้คุ้มแน่นอนเสียงเกินราคาสปงสเปคแล้วก็อุปกรณ์วัสดุต่างๆที่ให้มานะรวมถึงงานประกอบต่างๆเรียบร้อยดีแล้วก็วงจรเสียงที่มันหลากหลายก็ถือว่าคุ้มมากกับกีตาร์ตัวนี้ครับ Vizilis Mockingbird นะครับ Standard STQ Q ก็คือ Q Maple นั่นเองครับ
เช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้มาเจอกันอีกก็มาเรื่อยๆแน่นอนครับผมเทคกีตาร์ตลอดอยู่แล้วนะงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนมันดีตอนนี้เล่นสนุกดีขนาดสายเก่าๆนะยังรู้สึกว่าให้มันเสียงดีว่ะไปละบ๊ายบาย